ค่ะสำหรับหัวข้อที่สองนะคะมาตรฐานอาหารค่ะการจำแนกประเภทของอาหารข้อมูลที่จำเป็นในการขอขึ้นทะเบียนอาหารขอเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญมาตรฐานอาหารสำนักงานสำนักอาหารขออภัยค่ะคุณมาลีจิระวงศ์ศรีขอเรียนเชิญค่ะค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะเรียนท่านรองผู้อำนวยการสวทช.นะคะท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ผลิตผลการพิมพ์นะคะแล้วก็ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านค่ะก่อนอื่นนะคะขออนุญาตยกคำถามของคุณวินิจจดไว้เลยนะคะเพราะเดี๋ยวดิฉันจบก็ขอคำถามเลยนะคะเพราะเราจะหนีก่อนนะคะเพราะมีงานต่อที่สำนักงานนะคะขออนุญาตว่าถ้าท่านมีคำถามอาจจะส่งไว้ที่ทางฝ่ายเลขาเลยก็ได้นะคะค่ะขออนุญาตเริ่มนะครับไม่แน่ใจว่าจะตรงหัวข้อไหมนะคะวันนี้ที่เนื้อหาจากที่ทางผู้จัดต้องการนะคะก็ดิฉันขออนุญาตสรุปมาว่าจะเป็นในเรื่องของระบบการควบคุมอาหารตามพรบอาหาร2522นะคะซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยก็จะมีบางส่วนที่คุณวินิจได้พูดไปแล้วไปบ้างแล้วเห็นท่านไม่ใช่นะคะซึ่งคุณวินิจได้พูดไปบ้างแล้วนะคะได้ยินนะคะด้านหลังได้ยินนะคะฝ่ายเลขาบอกว่าเราเสียงค่อยได้ยินไหมคะไม่โอเคนะคะได้ยินนะคะได้ยินไหมคะเงียบโอเคขอบคุณค่ะดีขึ้นไหมคะค่ะขอบคุณค่ะแต่ถามว่าได้ยินไหมคะทุกคนเงียบแต่ถามได้ยินไหมคะตอนนี้พยักหน้าทุกคนแปลว่าโอเคนะคะขอบคุณค่ะนะคะส่วนในเรื่องของระบบการควบคุมอาหารตามพรบ2522นั้นท่านวินิจก็ได้ให้ความกรุณาได้พูดไปบางส่วนนะคะซึ่งทำให้ดิฉันพูดน้อยลงต่อไปก็อาจจะพูดถึงในเรื่องของระเบียบข้อบังคับของ functional food นะคะไม่แน่ใจว่าจะรีเลทไหมแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการประเมินความปลอดภัยการประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพซึ่งจะเป็นธีมฮอตที่อยากจะพูดที่อยากจะพูดถึงสรรพคุณคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องณตอนนี้นะคะก็เลยนำมาเสนอเล็กน้อยเพื่อให้พอเป็นข้อมูลนะคะแล้วก็จะเป็นการสรุปค่ะโครงสร้างของสำนักงานก็ไม่ต้องพูดแล้วนะคะนี่ผ่านไปความแตกต่างระหว่างของอาหารกับยาก็ท่านก็ได้ให้ข้อมูลไปแล้วตอนนี้ก็เราก็ขึ้นมาที่ตัวระบบการควบคุมอาหารภายใต้พรบอาหาร2522นะคะภายใต้พรบอาหาร2522เนี่ยตัวกฎระเบียบเนี่ยเป็นลักษณะการบังคับนะคะเป็นการควบคุมนะคะเพราะฉะนั้นในตัวพรบเองเนี่ยจะเป็นการออกมาตรฐานบังคับนะคะเพื่ออะไรเพื่อกำกับดูแลเพื่อการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เพื่อการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ท้องตลาดนะคะกำกับดูแลอะไรบ้างกำกับดูแลในเรื่องของสถานที่ผลิตสถานที่นำเข้าแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์นะคะในมาตรฐานนี้เอามากำกับดูแลทั้งสถานที่ผลิตตัวโปรดักต์นะคะทำไมเพื่อให้ผู้บริโภคนะคะได้รับอาหารที่ปลอดภัยนะคะหลังจากที่ออกสู่ท้องตลาดแล้วจะมีการกำกับดูแลหลังออกสู่ท้องตลาดนะคะทั้งด้านการผลิตแล้วก็นำเข้านะคะนี่ก็คือตัวระบบการควบคุมของตัวพรบอาหาร2522ทั้งหมดนะคะอย่างคร่าวๆนะคะเรียนหลักจะเป็นลักษณะทํานองนี้เพราะฉะนั้นก็พรบอาหาร2522เนี่ยจะเป็นกฎหมายสูงสุดนะคะของตัวการกำกับดูแลอาหารแล้วก็จะมีกฎหมายลำดับรองนะคะที่ท่านควรจำเป็นจะต้องรู้ก็คือในเรื่องของประกาศกระทรวงสาธารณสุขลำดับชั้นของกฎหมายอาหารก็คือตัวพรบอาหาร2522เนี่ยจะเป็นตัวกฎหมายแม่หรือกฎหมายเบอร์1นะคะกฎกระทรวงสาธารณสุขเป็นเบอร์2แล้วประกาศกระทรวงสาธารณสุขก็อาจจะเป็นเบอร์2ที่เท่ากันเพียงแต่ว่ากฎกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยต้องผ่านความเห็นชอบนะคะจากคณะรัฐมนตรีแต่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านรัฐมนตรีสามารถลงนามได้นะคะซึ่งประกาศส่วนใหญ่ท่านอาจจะต้องศึกษาจากประกาศอันนี้นะคะใช้เป็นข้อมูลนะคะต่างๆแล้วก็เป็นประกาศสำนักงานซึ่งประกาศสำนักงานเนี่ยจะอาศัยอำนาจของข้อมูลจากประกาศกระทรวงสาธารณสุขมาทำข้อมูลให้ท่านอ่านได้ง่ายขึ้นหรือขยายความเพื่อความเข้าใจตรงกันนะคะก็จะมีลำดับชั้นของกฎหมายนะคะตอนนี้ขั้นตอนในการออกกฎหมายนิดนึงว่าประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่บอกว่าอันนี้จำเป็นและจำเป็นต้องรู้อย.มีการออกในตัวขั้นตอนของการออกกฎหมายอย่างไรนะคะขั้นตอนของการออกกฎหมายเนี่ยประกาศมันก็จะมีหลายฉบับแต่ขั้นตอนของการออกกฎหมายหรือที่มาสาเหตุบางครั้งเกิดจากการปัญหาเรื่องของการเจ็บป่วยปัญหาของสภาวะของอาหารที่มีปัญหานะคะปัจจัยอันนึงก็คือเราต้องการทำให้มาตรฐานเนี่ยสอดคล้องในกับของสากลนะคะห
รือว่าเป็นอะไรที่ประชาชนสนใจนะคะก็จะมีการรวบรวมข้อมูลนะคะโดยคณะทำงานมีการทำรีเสิร์ชนะคะแล้วก็มีการพัฒนาต่างๆเก็บข้อมูลรวบรวมวิเคราะห์สังเคราะห์จัดทำออกมาเป็นร่างประกาศนะคะโดย working team นะตรงนี้อาจจะเป็นทีมเลขาจากสำนักอาหารหรือจะเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือจะเป็นคณะที่เรามีทำงานร่วมกับทางมหาลัยต่างๆนะคะทำเป็นดราฟออกมาเมื่อได้ดราฟร่างประกาศแล้วก็จะมีการส่งเข้าที่คณะอนุกรรมการนะคะซึ่งจะมีในเรื่องของการประเมินความปลอดภัยนะคะการบริหารจัดการแล้วก็การอันนี้บ่งไม่ต้องคลุมหมดนะคะในเรื่องของการสื่อสารนะคะเพื่อที่จะให้มีความเข้าใจตรงกันนะคะก็ส่งเข้าที่อนุกรรมการนะคะทั้ง3ชุดประชุมกันคนละครั้งนะคะไปที่ความปลอดภัยก่อนแล้วก็มาจัดการนะคะซึ่งเมื่อได้ร่างมาตรฐานที่ชัดเจนแล้วเนื่องจากขณะนี้เราเป็นสมาชิกขององค์การค้าโลกได้ร่างมาตรฐานแล้วร่างนี้จะมีการเวียนองค์การค้าโลกนะคะและให้เวลา60วันพร้อมกับมีการเพสนะคะมีการเอาไปดรอปไว้หรือกระจายไปที่ต่างๆเพื่อให้ประชาชนในประเทศหรือผู้ประกอบการรับทราบและให้ข้อคิดเห็นกับร่างประกาศฉบับนั้นๆนะคะเมื่อได้ข้อคิดเห็นกลับมาภายใน60วันฝ่ายเลขาก็จะมีการจัดรวบรวมแล้วนำเข้าเสนอคณะกรรมการอาหารซึ่งคณะกรรมการอาหารนี้ก็จะมีทั้งผู้เชี่ยวมีทั้งอย.นะคะมีผู้เชี่ยวชาญจากมหาลัยนะคะมีผู้แทนผู้บริโภคแล้วก็มีตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรมนี่คือกลุ่มสเตคโฮลเดอร์นะคะก็จะมาการพิจารณาเป็นกรรมการอยู่ในคณะกรรมการอาหารที่กรรมการอาหารเห็นชอบนะคะก็จะมีการเสนอลงนามกลับไปที่ทางที่รัฐมนตรีรัฐมนตรีเห็นชอบก็ลงนามไปเป็นจัดทำเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะคะนี่คือขั้นตอนนะคะถามว่าขั้นตอนลูกศรเนี่ยบางครั้งมีการย้อนขึ้นเหมือนกันเมื่อขั้นตอนไม่สมบูรณ์หรือโดนตีกลับนะคะเพียงแต่ให้เห็นว่าถ้าโฟลเดียมันไปแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นในการออกกฎหมายเองมันก็จะมีขั้นตอนพอสมควรท่านสามารถให้ข้อคิดเห็นได้เมื่อเวลาเข้าเวียนนะคะทำตรงนี้นะคะตรง public hearing นะคะอาจจะอยู่ที่เว็บเพจของอย.หรือว่าเราจะส่งไปทางสภาอุตสาหกรรมหรือว่าผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องหรือว่าเชิญมาที่อย.เพราะฉะนั้นถ้าท่านสนใจนะคะก็พยายามติดตามข้อมูลตัวประกาศที่เกี่ยวข้องมันก็จะมีเวียนมาให้เห็นเป็นประจำนะคะเป็นระยะนะคะถัดไปอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวอย่างว่าเมื่อประกาศออกมาหน้าตาของตัวประกาศจะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งอันนี้ทางผู้จัดก็บอกว่าอยากให้พูดในเรื่องของตัววัตถุเจือปนอาหารนะคะก็ถ้าตัวฟอร์แมตเองเนี่ยมันก็ต้องเป็นอันนี้ไม่ได้ดึงหน้าตาของตัวประกาศมาแต่บอกว่าในตัวประกาศเองเวลาเขาจะเขียนประกาศเขาบอกอาศัยอำนาจของตัวพรบอาหาร2522มาตราที่ใดเท่าไรก็แล้วแต่นะคะต้องมีนิยามนะคะนิยามก็คือจะบอกว่าสโคปตัวที่ประกาศฉบับนี้ที่กำลังจะพูดถึงเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะคะมีขอบเขตแค่ไหนจะมีการกำหนดคุณภาพมาตรฐานอันนี้นิยามก็จะเป็นเรื่องของคำว่าวัตถุเจือปนอาหารนะคะแล้วจะมีการกำหนดในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานซึ่งเราใช้คำว่าสเปคนะคะspecification นะคะซึ่งอันนี้จะมีในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานเนี่ยเราจะสอดคล้องกับโคเด็กซ์โคเด็กซ์ก็คือคณะกรรมาที่การอาหารระหว่างประเทศซึ่งจะมีการพิจารณาหรือทำในเรื่องของวัตถุเจือปนอาหารตั้งแต่1963มาแล้วตั้งแต่มีการจัดตั้งโคเด็กซ์ก็ทำเพราะว่าประเด็นปัญหาที่เกิดจากความปลอดภัยของอาหารก็มาจากเรื่องของวัตถุเจือปนอาหารนะคะก็คือตัวแรกก็คือตัวบอแลกนะคะบอแลกแล้วก็จะมีประกาศอย.นะคะตามกรรมการเห็นชอบในคุณภาพมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหารเนี่ยจะเป็นไปได้จากที่ใดบ้างก็คืออันแรกก็คือตามในเรื่องของโคเด็กซ์ซึ่งเขามีการประเมินในเรื่องของความปลอดภัยมาแล้วอันที่สองก็เป็นประกาศที่อย.ออกนะคะตามความเห็นชอบของกรรมการอาหารซึ่งอันนี้จะมีการประเมินในเรื่องของความปลอดภัยความจำเป็นในการใช้นะคะซึ่งผู้ที่ประเมินให้ข้อมูลมาตรงนี้ก็คือคณะอนุกรรมการได้ข้อมูลจากผู้ประกอบการต่างๆนะคะที่ต้องการยื่นขอคุณภาพมาตรฐานเข้ามานะคะมีวิธีวิเคราะห์เพื่อให้เกิดมาตรฐานเดียวกันต้องมีวิธีวิเคราะห์ที่ยอมรับและเป็นที่น่าเชื่อถือนะคะเราก็ตามในเรื่องของ Codex Advisory นะคะแล้วก็มีเงื่อนไขของการใช้นะคะทั้งชนิดอาหารปริมาณของวัตถุเจือปนอาหารปริมาณการใช้สูงสุดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือในเรื่องของตัวกรอบร่างของตัววัตถุเจือปนอาหารทั้งหมดนะคะตอนนี้กลับมาดูที่นิยามค่ะว่านิยามคำว่าวัตถุเจือปนอาหารเนี่ยมันไม่ใช่ food ingredients นะคะแต่เป็นวัตถุเจือปนอาหารซึ่งวัตถุนี้ที่ตามปกติมิได้ใช้เป็นอาหารนะคะหรือส่วนประกอบที่สำคัญนะคะไม่ว่าวัตถุนั้นจะมีคุณค่าหรือไม่ก็ตามนะคะปกติเราไม่ได้กินมันเป็นอาหารนะคะ
แต่ใช้เจือปนเป็นอาหารเพื่อเทคโนโลยีการผลิตการแต่งสีการปรุงแต่งรสอาหารการบรรจุการเก็บรักษาหรือการขนส่งนะคะหมายถึงสารที่กำลังพูดเนี่ยเขาเรียกว่าวัตถุเจือปนอาหารแล้วใส่ไปทำไมมีผลกับคุณภาพมาตรฐานหรือลักษณะอาหารรวมถึงวัตถุอันนี้ใส่เข้าไปเพื่อให้คุณภาพมาตรฐานอย่างเช่นว่าในเรื่องของตัว texture ของตัวอาหารนะคะเป็นไปตามสิ่งที่ตามที่ผู้ประกอบการเนี่ยได้มีการทดลองไว้แล้วตลอดอายุของผลิตภัณฑ์เนี่ยต้องมีหน้าตาแบบนี้หรือมีกลิ่นรสแบบนี้ก็การจะต้องมีการใช้ในเรื่องของวัตถุเจือปนอาหารแบบนี้นะคะอันนี้รวมถึงวัตถุเจือปนที่ไม่ได้เจือปนในอาหารนะคะอันนี้เขารวมเพิ่มนิดนึงแต่มีในภาชนะบรรจุไว้เฉพาะรวมใส่อยู่กับอาหารเพื่อประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นด้วยอันนี้ก็เลยขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างเช่นวัตถุดูดซับออกซิเจนหรือวัตถุซองวัตถุดูดกันชื้นที่ท่านเวลากินซื้อขนมมาแล้วข้างในมีซองดูดความชื้นมีเม็ดนะฮะอันนั้นเราตีเป็นวัตถุเจือปนอาหารด้วยแต่อันนี้ไม่ได้มีการใช้อยู่กับอาหารนะฮะอันนี้มันมีการเพิ่มขึ้นมาจากเทคโนโลยีการผลิตเพื่อ prolong shelf life ของตัว product นะคะแล้ววัตถุเจือปนอาหารเนี่ยไม่รวมนะคะไม่รวมนะคะถึงสารอาหารที่เติมหรือเพื่อเพิ่มหรือเพื่อปรับคงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารอะไรล่ะที่ไม่รวมสารอาหารนี่แปลว่าอะไรก็เช่นโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตวิตามินและแร่ธาตุนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุเจือปนอาหารส่วนใหญ่จะเป็นสารเคมีที่สังเคราะห์ขึ้นมานะคะโอเคนิยามนะคะถัดไปเนื่องจากวัตถุเจือปนอาหารเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มีการประชุมทุกปีนะคะของการประชุมของคณะกรรมาธิการวิชาการอาหารระหว่างประเทศหรือว่าโคเด็กซ์นะคะแล้วเราก็มีการปรับให้มันได้มาตรฐานให้มันเป็นมาตรฐานหรือให้มันเป็นปัจจุบันท่านนะคะถ้ามีความสงสัยหรือว่าอยากศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องวัตถุเจือปนอาหารเพิ่มเติมนะคะสามารถศึกษาได้จาก URL นะคะที่เว็บเพจตรงนี้นะคะซึ่งมันจะมีในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานนะคะเดี๋ยวท่านก็ดูนะคะตั้งแต่ตัวประกาศแล้วก็มีประกาศกระทรวงมีข้อความต่างๆเนี่ยจุดสีชมพูเนี่ยดอทๆ2 4 6 7นะคะมีทั้งหมด7นะฮะ7เล่มนะคะแล้วก็มีเรื่องของเงื่อนไขการใช้นะคะมีวิธีการตรวจวิเคราะห์นะคะว่าท่านจะอ้างอิงของที่ไหนนะคะแล้วก็แนวปฏิบัตินะคะเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนะคะการแสดงฉลากนะคะอันเนี้ยก็จะเห็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันถ้าท่านใดที่สนใจเรื่องของวัตถุเจือปนอาหารนะคะศึกษาจากเว็บเพจนี้ได้ข้อมูลครบถ้วนเป็นปัจจุบันแต่ถ้ายังข้องใจก็สามารถเขียนเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือตัวที่จากตัวพ.ร.บ.อาหารเนี่ยมีมาตรฐานบังคับนี่ก็คือการออกมาตรฐานบังคับและดีเทลนะคะและส่วนประกอบของตัวมาตรฐานนะคะและกฎหมายของพ.ร.บ.อาหารก็จึงเมื่อกี้เราบอกว่ามีการบังคับเรื่องของการขออนุญาตซึ่งการขออนุญาตเนี่ยทางท่านผู้ทรงวินิจฉัยก็ได้ให้ข้อมูลว่าเราแบ่งเป็น3ส่วนไม่ว่าจะเป็นทุกพ.ร.บ.นะคะของอาหารก็เช่นกันนะคะการขออนุญาตก็จะแบ่งเป็น3ส่วนคือสถานที่ผลิตนะคะนำเข้านะคะตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็โฆษณาซึ่งในกฎหมายกำหนดไว้ว่าผู้ผลิตผู้นำเข้าอาหารต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะทำการผลิตหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็โฆษณาได้นะคะต้องมีการขออนุญาตเป็นช็อตๆนะคะในส่วนของสถานที่ผลิตนะคะอันนี้เป็นแบบบรีฟในสถานที่ผลิตนี้เรามีการกำหนดในเรื่องระบบประกันคุณภาพที่เราหรือท่านทั่วไปได้ยินอยู่บ่อยๆว่าเป็นคำว่า GMP นะคะอันนี้ก็เพื่อนะคะลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนจากทางกายภาพจุลินทรีย์แล้วก็ทางเคมีนะคะอันนี้ก็คือข้อกำหนดใหญ่ๆนะคะแล้วก็เป็นข้อกำหนดของตัวโรงงานนะคะต่างๆข้อกำหนดเกี่ยวกับในเรื่องของระบบการควบคุมการผลิตนะคะซึ่งระบบการควบคุมผลิตหรือว่าในเรื่องของตัวเครื่องมือเครื่องจักรมันก็ต้องแปรผันไปตามกับสิ่งที่ท่านจะผลิตด้วยนะคะแต่เมนลี่ใหญ่นี่จะเป็นลักษณะแบบทั่วไปส่วนในเรื่องของตัว GMP อันนี้เองเนี่ยเราจะมี GMP ที่มีอยู่หลายอย่างอย่างเช่นถ้ากรณีที่ผลิตอาหาร low acid canned food ก็จะมี GMP ที่เรียกว่า low acid canned food จะเป็น specific จะไปเน้นที่หมวดในการควบคุมนะคะเรื่องของเครื่องมือเครื่องจักรแล้วก็ต้องมีผู้ที่ควบคุมกระบวนการผลิตด้วยเพิ่มเติมจาก GMP เฉพาะแต่เป็นกฎหมายเช่นกันนะคะอันนี้ถ้าอย่างไรจะทำอะไรก็ต้องศึกษาด้วยว่าสถานที่ของท่านเนี่ยมีสถานที่มีเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยสอดคล้องกับตัวประเภทอาหารที่จะผลิตหรือไม่นะคะถัดจากตัวสถานที่มาเราก็ต้องพูดถึงตัวผลิตภัณฑ์ซึ่งท่านวินิจก็ได้ให้บอกได้มี PowerPoint ก่อนหน้านั้นพูดถึงว่าในตัวผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยถ้าเราจะแบ่งตอนนี้เราบอกแบ่งตามการยื่นคำขอนะคะเรียกง่ายๆก็แบ่งเป็น4กลุ่มนะคะ
ถ้าเป็นอาหารถ้าเวลาเราไปเปิดประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะคะนิยามเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าจัดวัตถุเจือปนอาหารเป็นอาหารควบคุมเฉพาะให้เห็นคำนี้จัดวัตถุเจือปนอาหารเป็นอาหารควบคุมเฉพาะแปลว่าต้องขึ้นทะเบียนนะคะแปลว่าต้องขึ้นทะเบียนตำรับซึ่งใช้เอกสารก็จะมีความเอกสารก็ค่อนข้างจะเยอะขึ้นนิดนึงนะคะแล้วถ้าเกิดบอกว่าถ้าเป็นอาหารกำหนดคุณภาพมาตรฐานนะคะกลุ่มที่สองท่านก็ต้องไปดูชื่อจากตัวประกาศที่ตัว product ของท่านเป็นอย่างเช่นผลิตเรื่องของนมโคกำหนดให้นมโคเป็นอาหารควบคุมคุณภาพมาตรฐานแปลว่าอันนี้ยื่นจดแจ้งที่เรียกว่าสบ.5หรืออะไรก็แล้วแต่ท่านก็จะได้หากลุ่มของการยื่นขออนุญาตของท่านได้ถูกต้องนะคะแต่คุณภาพมาตรฐานต้องดูจากตัวประกาศนะคะส่วนกลุ่มที่3เนี่ยเป็นอาหารที่ต้องมีฉลากซึ่งอันเนี้ยบางครั้งก็ค่อนข้างจะคอมพลิเคทนิดนึงเพราะจะมีคำว่าอาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษอยู่ด้วยนะคะซึ่งอาหารวัตถุประสงค์พิเศษตรงนี้จะมีการกำหนดคุณภาพมาตรฐานเหมือนกลุ่มที่2ไว้ชัดเจนเนี่ยทำไม่ได้นะคะซึ่งอาหารในกลุ่มนี้จะรวมถึงอาหารผู้ป่วยนะคะ medical food ด้วยนะคะจะไม่มีการกำหนดคุณภาพมาตรฐานไว้เป็นงานเฉพาะเพราะว่าทำได้ยากแต่มีการกำหนดคุณภาพมาตรฐานของทุกกลุ่มเนี่ยในแง่ของมาตรฐานที่เป็นเชิงแนวนอนนะคะในเรื่องของสารปนเปื้อนต่างๆนะคะในเรื่องของท็อกซินในเรื่องของวัตถุเขาเรียกพาราไซต์เรซิเดียลวัตถุยาฆ่าแมลงตกค้างนะสารพิษตกค้างต่างๆเนี่ยจะมีการกำหนดไว้เป็นแนวนอนนะคะทั้งหมดที่ครอบคลุมอาหารทั้ง4กลุ่มนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นในการยื่นคำขอในแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีขั้นตอนและวิธีเอกสารที่อาจจะแตกต่างกันบ้างนะคะและกลุ่มที่4ก็คือเป็นอาหารที่เป็นพืชผักหรือว่าขบวนการตัดแต่งเล็กน้อยแล้วก็ไม่ใช่อาหารกลุ่มที่1กลุ่มที่2แล้วก็กลุ่มที่3นะคะซึ่งสามารถดูรายชื่อของตัวผลิตภัณฑ์ในอาหารประเภทต่างๆได้ที่ตัวพ.ร.บ.หรือที่เว็บไซต์ของอย.นะคะว่าอาหารที่ว่าเป็นนมโคอ๋อมันเป็นอาหารกลุ่มไหนนะคะอันนี้คือการจำแนกประเภทแบบคร่าวๆให้ท่านดูได้เพราะอาหารที่เรากำหนดไว้ในกลุ่มที่2เนี่ยมีถึง38ประเภทยังไงก็ไม่หลุดในกลุ่มที่2ในกำหนดไว้เยอะนะคะในกลุ่มที่1เองเนี่ยก็จะมีอาหารที่ต้องขึ้นทะเบียนแล้วก็มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงอย่างเช่นนมดัดแปลงสำหรับทารกและเด็กเล็กนะคะอาหารควบคุมหรือลดน้ำหนักนะคะกลุ่มนี้ก็จะอยู่ในช่วงของกลุ่มที่1แล้วก็วัตถุเจือปนอาหารนะคะต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของตัวฉลากนะคะอันนี้ก็คือข้อกำหนดของฉลากนะคะฉลากที่เราจะขายในประเทศไทยผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในอาหารที่อยู่ในภาชนะบรรจุที่มีหีบห่อเรียบร้อยที่พร้อมขายและมีตัวฉลากเรียบร้อยนะคะฉลากนั้นมีข้อบังคับไว้ว่าต้องเป็นภาษาไทยต้องเป็นภาษาไทยหากจะมีภาษาต่างประเทศด้วย ก็ได้ไม่ขัดข้องแต่อย่างไรก็ตามต้องเป็นภาษาไทยแล้วอะไรบ้างล่ะคะที่ต้องเป็นภาษาไทยก็ดูที่ชื่อภาษาอังกฤษของแผ่นสไลด์นี้ทั้งหมดนะคะ1 ถึง 9เนี่ยเป็นข้อบังคับที่ถูกกำหนดไว้นะคะ1ถึง9มีอะไรก็มีชื่อของอาหารนะคะมีเลขทะเบียนตำรับเลขสารบบอาหารนะคะชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตนะคะผู้แบ่งบรรจุนะคะก็คือเรื่องของใครเป็นผู้ผลิตก็ใส่ชื่อมาปริมาตรสุทธินะคะแล้วก็การแจ้งส่วนประกอบที่สำคัญนะคะเป็นร้อยละของน้ำหนักนะคะตอนนี้มีอันนึงที่เป็นเบอร์6เนี่ยจะสีแดงขณะนี้ในเรื่องของคนทั่วโลกจะมีปัญหาในเรื่องของภูมิแพ้นะคะในกรณีที่เราก็รู้สารภูมิแพ้อยู่กลุ่มหนึ่งแต่ไม่ได้แปลว่านอกเหนือจากนี้จะไม่แพ้นะคะถ้ามันมีข้อมูลเพิ่มเติมเราก็จะใส่เพิ่มนะคะข้อมูลสำหรับผู้ที่แพ้อาหารนะคะอันนี้เราก็จะให้ใส่เพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็มีการดีแคลร์ได้มีการแจ้งในเรื่องของวัตถุเจือปนอาหารวัตถุที่ใช้เป็นแต่งกลิ่นรสนะคะแล้วก็มีการแจ้งวันหมดอายุนะคะวันหมดอายุนะคะนอกนั้นอาจจะเป็นในลักษณะของคำเตือนนะคะคำเตือนวิธีการเก็บรักษาวิธีการปรุงนะคะต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็อาจจะมีอันนี้ท่านอาจจะต้องไปดูข้อมูลว่าจะต้องมีการแสดงข้อมูลอะไรเป็นพิเศษไหมอันนี้จะอยู่ที่ annex อยู่ที่ท้ายประกาศนะคะว่าด้วยเรื่องฉลากฉบับที่367นะคะที่376ใช่ไหมฮะเรื่อง novel นะคะอันนี้เราก็จะเป็น367นะคะนั้น376นะคะทีนี้เรามาดูสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้อันนี้สำหรับคอน sumer ทั่วไปก็เลยขออนุญาตนำมาว่าขนาดนี้ถ้าในกรณีที่ข้อมูลที่เรารู้แล้วว่าถ้ามีสารเหล่านี้มันอาจจะเกิดทำให้เกิดสารเรียกว่าสารก่อภูมิแพ้นะคะเราก็ให้ใส่ไว้ถ้าในผลิตภัณฑ์นะคะมีในเรื่องของตัวกลูเตน
นะคะมีพวกกุ้งปูนะคะไข่นะคะผลิตภัณฑ์จากไข่ปลาถั่วเหลืองนะคะนมนะคะแล้วก็ในเรื่องของการใช้วัตถุเจือปนอาหารอย่างเช่นพวกซัลไฟด์นะคะถ้ามีปริมาณเกิน10มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต้องดีแคลร์ตัวสุดท้ายนี่เป็นการเกิดจากการใช้วัตถุเจือปนอาหารนอกนั้นจะเป็นในลักษณะของอินกรีเดียนที่อาจจะติดมากับกระบวนการผลิตนะคะก็จะใช้คำว่าอาจมีนะคะทำไมติดมากับกระบวนการผลิตไม่มี GMP หรอคะเป็นไปได้ไหมคะบางครั้งเราใช้สายพานการผลิตเดียวกันนะคะบางครั้งเนี่ยล็อตแรกจะเป็นถั่วเหลืองนะคะซึ่งสายพันธุ์นี้เขาทำความสะอาดแล้วแต่มีโอกาสนะคะ GMP มันไม่ได้แปลว่า 100% ถูกไหมคะมันก็มีโอกาสเขาจึงอาจจะบอกอาจมีสมมติว่าล็อตที่แล้วทำถั่วเหลืองล็อตนี้ทำโปรดักต์ที่ไม่มีถั่วเหลืองเขาก็ต้องดีแคลร์ที่ฉลากว่าอาจมีส่วนผสมของถั่วเหลืองไม่ได้แปลว่าเขาใส่นะคะแต่ว่ามันอาจจะปนเปื้อนมานะคะอันนี้เรายอมไม่มีแต่ว่าไม่ใช่อาจมีก็เจออยู่ 5% ไม่ใช่นะคะในสูตรต้องไม่มีเลยนะคะจะดีแคลร์ว่าอาจมีค่ะตอนนี้ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของฉลากเนี่ยก็สามารถสืบค้นได้จากตัวเว็บไซต์ของอย.ตรงนี้นะคะตอนนี้เรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ไปแล้วนะคะอย่างช็อตๆแล้วก็มาเรื่องของการโฆษณานะคะโฆษณาก็หมายถึงการเผยแพร่ข้อความออกไปยังสาธารณะเป่าร้องเป่าประกาศกระทำการไม่ว่าโดยวิธีใดๆให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความเพื่อประโยชน์ทางการค้าอันเดอร์ไลน์เพื่อประโยชน์ทางการค้านะคะแล้วทำไมต้องขออนุญาตในเงื่อนไขไหนในกรณีที่ผลิตภัณฑ์นั้นแสดงสรรพคุณคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์จึงต้องขออนุญาตนะคะสำหรับตัวพรบอาหารนะคะถ้าแสดงสรรพคุณคุณภาพคุณประโยชน์นะคะต้องขออนุญาตหลักเกณฑ์ไม่มีอะไรเลยเวลาท่านจะทำโฆษณาหลักเกณฑ์ง่ายมากไม่เป็นเท็จหรือเกินจริงโฆษณาสรรพคุณเฉพาะที่ได้รับอนุญาตสรรพคุณที่นอกเหนือต้องนำผลวิจัยมาพิจารณาประกอบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเปิดทุกอย่างเพียงแต่ว่าอันนี้ท่านก็ต้องดูว่ามันอยู่ในกรอบของที่จะต้องยื่นไหมนะคะอันนี้ถามได้นะคะก็จะเป็นการสรุปรอบที่หนึ่งให้เห็นว่าของการยื่นนะคะขออนุญาตประเภทอาหารอันแรกสุดเลยเราแน่ใจว่าของอาหารของเราเนี่ยเป็นอาหารแน่นอนผลิตภัณฑ์เนี้ยนะคะเป็นอาหารไหมบอกเป็นประเภทไหนเราก็ไปดูในกลุ่มของประเภทอาหารที่มีไว้อย่างเช่นในกรณีที่เป็นพวกขนมเค้กอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นขนมเป็นอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคทันทีแล้วเป็นผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าล่ะอ๋อเราเป็นผู้ผลิตนะคะเราก็มายื่นตัวที่ไปสถานที่ผลิตนะคะสถานที่ผลิตของเราเนี่ยเข้าขายโรงงานไหมขนมเค้กเราเข้าขายโรงงานไหมคำว่าเข้าขายโรงงานแปลว่าอะไรคะไม่เข้าใจเข้าขายโรงงานของเราอาศัยอิงจากตัวพรบ.โรงงาน2522คำว่าโรงงานเราคือสถานที่ผลิตที่มีคนนะคะมีคนเข้าอยู่ในช่วงของกระบวนการผลิตตรงเนี้ยนะคะตั้งแต่7คนขึ้นไปนะคะหรือมีไม่ใช่แค่คนงานหรือและใช้เครื่องจักรตั้งแต่5แรงม้าเราตีเป็นโรงงานนะคะเอ๊ะแล้วไม่เป็นโรงงานไม่ต้องขอค่ะแบบฟอร์มคนละแบบนะคะทำไมต้องยื่นแบบฟอร์มต่างกันอ๋อแบบอ1มันมีค่าธรรมเนียมอ่ะค่ะถ้าไม่เข้าขายไม่มีค่าธรรมเนียมก็แค่นั้นเองนะคะแล้วตัวผลิตภัณฑ์ก็ต้องยื่นขอนะคะในกรณีนำเข้าก็มีแบบฟอร์มเดียวนะคะเรียกว่าอ6นะคะซึ่งใบอนุญาตตรงนี้มีค่าธรรมเนียมนะคะสำหรับใบอนุญาตนำเข้าเนี่ย 15,000 บาทมีอายุ3ปีนับถึงปีปฏิทินคือ31ธันวาของปีที่3ที่ท่านได้รับใบอนุญาตส่วนสถานที่ผลิตนั้นก็สบ.1ไม่มีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนะคะแต่ในเรื่องของเข้าขายโรงงานจะมีค่าธรรมเนียมตามแรงม้าหรือจำนวนคนงานนะคะตั้งแต่ 3,000 ถึง 10,000 บาทอายุ3ปีเช่นกันนะคะผลิตภัณฑ์ก็ต้องยื่นขอนะคะในกรณีที่เป็นขนมเค้กเนี่ยเป็นพร้อมบริโภคทันทีนะคะจะเป็นอยู่กลุ่มที่3ก็ยื่นคำขอประเภทแบบสบ.7อะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านต้องไปดูอันนี้มันเป็นดีเทลแต่ให้ท่านรู้ว่ามีสเต็ปแบบนี้นะคะถ้าเป็นการกล่าวอ้างทางสุขภาพเราทำได้ไหมมันคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูพาร์ทถัดไปเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมมันก็เป็นแบบนี้แต่ท่านต้องทำฉลากให้ถูกต้องตามข้อมูลที่ตะกี้ดิฉันได้โชว์ให้ไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแนวทางในการประเมินนะคะของการขออนุญาตนะคะสรุปอีกด้วยข้อมูลว่าถ้าสถานที่ผลิตหรือนำเข้านะคะต้องมีระบบประกันคุณภาพ GMP นะคะเพราะว่าเวลาการนำเข้าเราไม่ได้ไปตรวจนะคะเราไม่ได้ไปตรวจสถานที่ผลิตต่างประเทศแต่เราขอใบรับรองนะคะที่ออกจากหน่วยที่เกี่ยวข้องหน่วยราชการหน่วยงานที่ควบคุมดูแลสถานที่ผลิตนั้นๆที่ต่างประเทศนะคะ
เขาต้องมีใบรับรองนะคะเป็น Certificate of GMP นะคะ Certificate of Manufacturing มาให้ประกอบการพิจารณานะคะเพราะฉะนั้นเวลานำเข้าไม่ได้หลุดนะคะเรายังกำกับดูแลในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะคะของสถานที่ผลิตว่าถ้าสถานที่ผลิตดีมีระบบดีจะลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนนะคะของทางจุลินทรีย์เคมีและทางกายภาพได้ระดับหนึ่งนะคะส่วนผลิตภัณฑ์ก็มุ่งเน้นที่ความปลอดภัยคุณภาพมาตรฐานนะคะซึ่งในแต่ละประกาศเองเนี่ยก็จะมีการเขียนที่ต่างกันแล้วแต่จุดที่เป็น critical point นะคะของผลิตภัณฑ์นั้นๆ นะคะหรือสิ่งที่จะเป็นกำหนดคุณภาพมาตรฐานได้ซึ่งจะมีตั้งแต่ส่วนประกอบนะคะในตัวผลิตภัณฑ์ที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขจะเขียนไว้นะคะก็จะมีในเรื่องของทั้งส่วนประกอบกระบวนการผลิตภาชนะบรรจุฉลากนะคะซึ่งส่วนประกอบเองเนี่ยบางอันที่เขาไม่เขียนไว้เขาว่าอาจจะเป็นผลิตผลทางการเกษตรที่ใช้บริโภคเป็นอาหารอันนี้ไม่ได้มีประเด็นแต่ในกรณีที่เป็นพวกสารสกัดไฟโตนิวทรีนมันจะทำยังไงนะคะสารสังเคราะห์พวกวิตามินแร่ธาตุกรดอะมิโนแล้วก็สารเคมีวัตถุเจือปนสีกลิ่นรสนะคะต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เวลาท่านพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่านต้องดูในส่วนที่เกี่ยวข้องว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะแล้วก็ฉลากก็โอเคนะคะอันนี้ก็ฉลากแล้วก็การโฆษณานะคะเพราะฉะนั้นจุดหลักใหญ่ที่เวลาทำก็คงจะอยู่ประมาณนี้นะคะตอนนี้เขาก็บอกว่ายื่นคำขอได้ที่ไหนล่ะอันนี้จะมาพูดในเรื่องของตัวกฎหมายว่าการประเมินผลิตภัณฑ์ถ้าอยากทำอยู่กรุงเทพก็ยื่นที่ One Stop Service นะคะอยู่ที่เมืองจังหวัดนนทบุรีกระทรวงสาธารณสุขทำผลิตอยู่ที่กรุงเทพยื่นที่เมืองนนท์นะคะเพราะว่าสำนักอาหารหรือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเราอยู่เมืองนนท์นะคะส่วนถ้าในกรณีสถานที่ผลิตที่ท่านอยู่ที่จังหวัดอื่นๆก็ยื่นที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะคะสถานที่ผลิตอยู่เมืองนนท์ไม่ต้องมาอย.นะคะไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะคะอันนี้นิดหนึ่งนะคะแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมท่านก็ศึกษาได้มาจากในเรื่องของตัวเว็บไซต์นะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมของตัวพรบ.อาหารกับการยื่นคำขอกับตัวระบบของอาหารนะคะเนื่องจากมีเวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงก็พยายามเอาข้อมูลจากตัวพรบ.อาหารเข้ามาที่การกับการในเรื่องของการเวลากับการพัฒนาของตัวอาหารนะคะเรามาดูในตัวของตัวพรบ.อาหารในตัว2522พรบ.อาหารณปัจจุบันของเราก็คือ2522นะคะ2522นี่เน้นในเรื่องของตัว food safety เรื่องของ quality นะคะก็ยังคุ้มครองในเรื่องของความปลอดภัยนะคะโฟกัสไปที่ hygiene safety นะคะเรื่องของสารปนเปื้อนเรื่องของฉลากเรื่องของการโฆษณานี่คือตัวพรบ.22โดยสีนี้นะคะสีออกชมพูเนี่ยจะเป็นในเรื่องของตัวของประเทศไทยนี่ก็คือเป็นตัวของต่างประเทศนะคะ1979นะคะคือ2522นะคะแล้วก็มีตัวพรบอาหารที่เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็พอถึงประมาณ1997ขึ้นมานะคะอุ๊ยหายหมดนะคะ1997นะคะก็จะมีเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปแบบเป็นแคปซูลนะคะโดสเซตฟอร์มต่างๆก็เริ่มเข้ามาจากทางประเทศอเมริกาเข้ามานะคะเพราะในช่วงนี้คนก็ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เริ่มมีมากคนก็ใส่ใจกับทางสุขภาพของตัวเองเพิ่มมากขึ้นประกาศของเรื่องของ dietary supplement นะคะที่ทางอเมริกาเขาใช้เศรษฐกิจนำทางการเมืองก็เข้าสู่ทั้ง global village นะคะคือเข้ามาทั้งทั่วโลกเลยนะคะประชาชนเองก็คิดถึงในเรื่องของผู้บริโภคก็คิดถึงในเรื่องของ preventive better than cure อันนี้มาแรงมากก่อนปี2000นะคะแล้วก็จะมีการอะไรเรียกผสมผสานเกิดเทคโนโลยีเรื่องของการสารสกัดและเทคโนโลยีที่มันเป็นไปได้นะคะแต่เขาก็ยังโฟกัสในเรื่องของความปลอดภัยนะคะแล้วก็ประชาชนก็อยากรู้เรื่องของ benefit เรื่องของคุณประโยชน์ของอาหารที่เขากินว่ามันมีจริงหรือเปล่ามันดีจริงแค่ไหนนะคะมันก็จะเป็นอะไรที่เกิดมาขึ้นมาทั่วโลกนะตอนนั้นทำให้ปี2004มี Functional Food เกิด1998นะคะ97มีนี่98ก็มีประมาณนี้ Functional Food มันก็จะเป็นอาหารอีกแบบหนึ่งส่วน Dietary Supplement ก็เป็น Dosage Form นะคะพอ2004 Codex ก็ต้องมาทั้งเกณฑ์ Health Claim เพราะว่า Consumer Need to Know Benefit นะคะมาตั้งเกณฑ์ Health Claim ตรงนี้นะคะสำหรับประเทศไทยเราเองก็จะมีในเรื่องของฉลากโภชนาการ192541นะคะ1998เราจะมีเรื่องของฉลากโภชนาการเข้ามานะคะแล้วก็ปี2005เนี่ยก็จะมีในเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปี2015ก็จะมีในเรื่องของ Health Claim ในเรื่องของ Novel Food นะคะเรื่องของอาหารใหม่นี่ก็จะเป็นในเรื่องของการพัฒนาการซึ่งห่างไกลจากตัวพรบ.อาหาร2522ซึ่งเน้นในเรื่องของความปลอดภัย
ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่ามีอินโนเวชั่นแบบนี้เข้ามานะคะเราก็ต้องปรับแล้วก็เอากฎหมายตัวพรบ.เก่าที่มีอยู่เนี่ยมารองรับพวกนี้เข้ามาเพิ่มเติมนะคะทีนี้เราก็มาดูฟังชั่นอลฟู้ดนิดนึงเพราะว่าเสริมอาหารทุกคนก็รู้แล้วว่าหน้าตามันเป็นโดเซจฟอร์มแต่ฟังชั่นอลฟู้ดอันเนี้ยมันก็จะเป็นนิดนึงว่าเอ๊ะตะกี้เราพูดถึงกลุ่มอาหารทางวิทยากรก็ไม่ได้เอาตัวประกาศมาตกลงฟังชั่นอลฟู้ดมีเปล่านะคะเราก็มาดูฟังชั่นอลฟู้ดกันฟังชั่นอลฟู้ดเขาบอกว่านิยามนะคะที่คนๆกันมาเขาก็บอกฟังชั่นอลฟู้ดเนี่ยมันก็จะหน้าตาคล้ายๆกับอาหารที่เรากินเป็นจานๆที่เห็นโดยทั่วไปกินบริโภคเป็นส่วนหนึ่งของอาหารในชีวิตประจำวันแต่มีสามารถแสดงคุณประโยชน์ที่มีต่อร่างกายได้หรือว่าลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรังนะคะเกิดโรคเรื้อรังเพราะฉะนั้นฟังชั่นอลฟู้ดก็คือของคอนเวนชั่นอลฟู้ดบวกเฮลท์ครีมใช่ไหมคะแต่ว่าต้องรู้เบเนฟิตมันก่อนมันจะมาบวกเฮลท์ครีมได้เพราะฉะนั้นกฎหมายปัจจุบันของอย.ที่มีไว้ตะกี้บอกประกาศกระทรวงสาธารณสุขกฎหมายลูกลำดับรองเนี่ยมีไหมไม่มีอะค่ะไม่มีแล้วยังไงอะไม่มีแต่เราก็สามารถนะคะรองรับในเรื่องของฟังชั่นอลฟู้ดได้เพราะว่าเรามีไกด์ไลน์มีเกณฑ์กำหนดในเรื่องของฟอร์ติฟิเคชันนะคะมีไกด์ไลน์ในเรื่องของความปลอดการประเมินความปลอดภัยนะคะมีในเรื่องของกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องของอาหารใหม่นะคะมีฉลากโภชนาการมีหลักเกณฑ์การกล่าวอ้างทางสุขภาพนะคะมีในเรื่องของการใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติกในอาหารแล้วก็มีในเรื่องของอาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษคิดว่าตรงนี้สามารถครอบคลุมไปในสิ่งที่ถ้านักวิจัยกำลังทำคือฟังชั่นอลฟู้ดทำแต่ว่ามันมีหลายฉบับต้องไปดูว่ามันเรียงกันตรงไหนนะคะตอนนี้เราก็ขออนุญาตให้เกณฑ์ไกด์ไลน์นิดนึงว่าเรื่องของไกด์ไลน์ของวิตามินและแร่ธาตุที่อาหารเนี่ยวิตามินอะไรก็ได้แร่ธาตุอะไรก็ได้ไม่ใช่นะคะวิตามินและแร่ธาตุเนี่ยต้องเป็นที่เรามีการกำหนดรู้ปริมาณที่ร่างกายต้องการอยู่แล้วจึงจะเอามาเป็นฟอร์ติฟิเคชันได้ไม่ใช่เอาตัวไหนๆก็ได้นะคะสารและแร่ธาตุต่างๆก็มีมากมายแต่เราก็มีการกำหนดด้วยว่าในกรณีที่จะมีการฟอร์ติฟายหรือว่ามีการเติมสารเนี่ยของวิตามินที่เป็นวอเตอร์ WS ก็คือวอเตอร์โซลูเบิลเนี่ยให้ 10-200% ของค่าไทอาร์ดนะคะต่อวันนะนี่ต่อวันแล้วก็ถ้าเป็น fat soluble ก็ให้ 10-150% นะคะสำหรับวิตามินนะคะถ้าเป็นมินเนอรัลก็ 10-150% ของไทอาร์ดีไอนะคะ 10-120% สำหรับเหล็กแล้วก็สังกะสีนะคะสำหรับฟัวรายแล้วก็ไอโอดีนนะคะจะต้องมีการพิจารณาเป็นกรณีไปอย่างช่วงที่อย.มีการเติมเรื่องของไอโอดีนในเกลือเนี่ยโอ้โหนัก R&D ก็มาเยอะแยะเลยอยากจะเติมนู่นนี่นั่นลงไปในไอโอดีนในผลิตภัณฑ์ต่างๆนอกเหนือจากสีเค็มที่เรากำหนดนะคะอย.ก็ไม่ให้ทำไมอ่ะก็มันเป็นปัญหาของประเทศทำไมอย.ไม่ให้เพราะมันอาจจะเกินได้นะคะเพราะเราคาดหวังว่าในสีเค็มที่เราเติมลงไปขนาดนี้มันเพียงพอแล้วอ้าวเกินเยอะๆไม่ใช่แปลว่าดีหรอคะเราใช้ไอโอดีน150ไม่ใช่นะคะเกินเยอะๆมีผลข้างเคียงกับสุขภาพนะคะมี impact มากกว่าเพราะฉะนั้นบางอันมันต้องมีข้อบังคับนะคะยกเว้นแต่ว่าท่านจะมี scientific มา defend ได้ว่าถ้าเกินแล้วมันจะดีแต่ว่าวิตามินมินเนอรัลที่เรามีข้อมูลณตรงนี้นะคะณตรงนี้นะคะข้อมูลมันเป็น100ปีแล้วมีเบสมาแล้วว่าถ้าเกินมากกว่านั้นมันอาจจะมีประเด็นปัญหานะคะเห็นตัวโซเดียมไหมคะ 2,400 ข้างล่างถ้าท่านเป็นผู้ผลิตอาหารแล้วก็ขายอาหารอยู่ณตอนนี้นะคะขออนุญาตนำเรียนว่าอย.กำลังจะปรับลดปริมาณโซเดียมจาก 2,400 มิลลิกรัมเป็น 2,000 มิลลิกรัมนะคะถ้าท่านทำฉลากโภชนาการสำหรับผลิตภัณฑ์ที่กำลังจะลอนช์นะคะเดี๋ยวท่านอาจจะรอนิดนึงก็ได้ดูเอ๊ะถ้ามันออกประกาศมาแล้วหรือไปบอกฉันใช้ 2,000 ก่อนได้ไหมเพราะเราปรับแน่นอนนะคะเนื่องจากว่าขณะนี้ในเรื่องของการบริโภคโซเดียมของคนไทยเกินแล้วมีปัญหากับสุขภาพนะคะในเรื่องของ NCD นะคะโรคไม่เรื้อรังใช่ไหม non chronic ได้หมดนะคะ non chronic disease นะคะ non communicable disease นะคะโรคเรื้อรังที่ไม่ใช่โรคติดต่อนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของความดันนะคะเบาหวานหัวใจนู่นนี่นั่นเขาบอกว่าโซเดียมนี่แหละคนไทยกินเยอะนะคะก็กำลังจะปรับลดแล้วเอาค่ามาจากไหน 2,000 อันนี้เป็นค่า recommend ของ WHO นะคะที่กำลังจะมีบอกว่าจะปรับความต้องการของเราลงนะคะซึ่งขณะนี้เราก็คิดว่าควรจะเป็นอย่างนั้นเนื่องจากการเซอร์เวย์มาก็มีประเด็นปัญหาว่าคนไทยกินเค็มค่ะนะคะไม่เค็มไม่อร่อยนะคะเพราะฉะนั้นท่านอันนี้พูดนิดนึงเนื่องจากว่ามันก็เป็นการใส่ใจของสุขภาพของตัวเราเองนะคะก็เวลาเติมกินรับประทานก๋วยเตี๋ยวก็อย่าเติมน้ำปลาแล้วกันนะคะก็ลดได้บ้างโอเคนะคะ
ต่อไปเพราะฉะนั้นอันที่มันเป็นในเรื่องของตัว functional food เนี่ยมันก็จะมีเกณฑ์อยู่อันนึงแต่ตอนนี้พูดถึงในเรื่องของเกณฑ์ของความปลอดภัยเพราะฉะนั้นไม่ใช่อะไรอยากจะใส่ในอาหารก็ได้ใช่ไหมอ๋อค่ะได้หมดถ้ามันปลอดภัยปลอดภัยอย.ดูอะไรคะนะคะตอนนี้เกณฑ์ในเรื่องของความปลอดภัยที่ใช้ในส่วนประกอบของทางด้านอาหารเองเนี่ยนะคะเราบอกว่าถ้าวัตถุนั้นมีประวัติมีการใช้อยู่เป็นอาหารอยู่แล้วโอเคเรายอมรับอ้าวแล้วประวัติอยากต้องดูอะไรล่ะเดี๋ยวเรามาดูประวัติวัตถุดิบที่มีประวัติการใช้ทั้งเป็นอาหารและทั้งยานะคะอันนี้ก็ต้องส่งในเรื่องของหลักฐานนะคะเข้ามานะคะมาให้ดูนะคะว่ามันมีความปลอดภัยอันที่2วัตถุดิบที่มีประวัติการใช้เป็นอาหารหรือใช้เป็นทั้งอาหารและยาอันแรกก่อนเป็นอาหารก็ได้หรืออันเป็นอาหารก็ได้เป็นยาก็ได้แต่นำมาพัฒนารูปแบบที่แตกต่างจากที่เคยใช้มาแต่ดั้งเดิมนะคะอันนี้หลักฐานที่ต้องใช้ก็คือต้องมีเอกสารที่ผ่านการประเมินความปลอดภัยเอกสารที่ผ่านการประเมินความปลอดภัยแปลว่าต้องทำในเรื่องของความปลอดภัยมาก่อนแล้วเอาเอกสารนี้ไปผ่านการประเมินนะคะเขียนช็อตไปนิดนึงนะคะแล้วก็ส่งไปที่ไหนไปหน่วยงานที่อย.ให้ความเห็นชอบนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ามีใครบ้างอันที่3วัตถุดิบที่ไม่มีประวัติการใช้เป็นอาหารอย่างตะกี้ท่านผู้ทรงบอกว่าใช้ใบสาวน้อยป่าแป้งบ้านไหนมีใครกินสาวน้อยป่าแป้งชงเป็นน้ำชาดื่มมีไหมนะคะเนี่ยดูทุกคนเงียบอ่านสมมติว่าโอ้โหไปมีข้อมูลทางสายติดติทางสตั๊กเจอร์ของเคมีโอ้โหสารนี้ดีมากเลยกินแล้วลดคอเลสเตอรอลอยากค่ะอย.ยังไงก็อยากทำตัวนี้ข้อมูลชั้นแน่นมากโอเคค่ะไม่ว่ากันงั้นขออนุญาตให้ผ่านการประเมินความปลอดภัยจากหน่วยที่อย.เห็นชอบก่อนแล้วค่อยมาคุยกันนะสเต็ปเฟิร์สก็คือในกรณีที่เกิดท่านมีตัวอะไรก็แล้วตัวหนึ่งที่ไม่มีใครกินเป็นอาหารแล้วท่านเกิดมีการศึกษาทางด้านของทางด้านคุณประโยชน์มาก็แล้วแต่ท่านบอกตัวนี้ต้องดีมากเลยอย.อันตัวนี้ดีมากเลยอย.ก็ถามท่านว่าท่านมีการทำในเรื่องของความปลอดภัยไหมเอาไม่มีไปผ่านตรงนี้ก่อนนะคะแล้วค่อยมาคุยกันในเรื่องของตัวเซฟตี้ในเรื่องของตัวเอฟฟิคาซีหรือว่าอื่นๆมากมายเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องไปผ่านความปลอดภัยจากหน่วยงานที่อย.เห็นชอบนะคะซึ่งอันนี้มันจะไปสอดคล้องกับประกาศใหม่ตะกี้ที่ท่านวินิจว่ามานะคะก็เลยจะเป็นสาวน้อยปะแป้งตัวเดียวกันมันก็จะได้ยาวมานะคะทีนี้เรามาดูประวัติของการบริโภคเป็นอาหารอันนี้กินเป็นอาหารประวัติอย.เอาอะไรคะอะไรที่เรียกว่าอย.ว่ามันเป็นประวัติในการบริโภคค่ะดูตรงนี้นิดนึงจริงๆว่าถ้าสมมติมันมีการกินอยู่นะคะที่ทวีปแอฟริกาหรืออยู่ที่ยุโรปมาก่อนหน้านี้นะคะมันก็จะต้องมีข้อมูลนะคะว่าแหล่งที่มาของอาหารส่วนที่นำมาใช้บริโภคส่วนในเรื่องของตะบองเพชรโอบุนเตียเนี่ยมันจะเป็นใบใหญ่ๆมีหนามนิดเนวาดาเขาใช้เป็นผักสลัดถ้าเราไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเราก็จะเห็นเขาขายอยู่นะคะก็อย่างนี้ก็คือโอบุนเตียใครบอกอันนี้กินได้ยกมาที่ประเทศไทยกินได้ไหมไม่เคยเห็นนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องเอาข้อมูลมาว่าแหล่งที่มาเนี่ยมาจากที่ไหนส่วนที่ใช้บริโภคมียังไงเตรียมแบบไหนเงื่อนไขการบริโภคปริมาณการกินความถี่ในการบริโภคจุดประสงค์การใช้เป็นอาหารหลักหรือเปล่ากินโอบุนเตียเป็นอาหารหลักไหมไม่สลัดโอบุนเตียใช้เป็นแค่สลัดไม่ใช่อาหารมื้อหลักอ๋อไม่ใช่เป็นมื้อหลักแต่ใช้เป็นส่วนอาหารเป็นอาหารเสริมเรียก appetite something มีคุณค่าทางโภชนาการยังไงนะคะแล้วมีอาการไม่พึงประสงค์หรือเปล่าอะไรต่างๆอย่างนี้เป็นต้นอะไรที่มันไม่มีในเมืองไทยนะคะก็ต้องขอข้อมูลอย่างนี้แต่อะไรที่มันมีในเมืองไทยแล้วไม่เคยมีใครเคยเห็นเลยทำไงอันนี้อาจจะต้องมีการขอข้อมูลจากทางแพทย์พื้นบ้านหรือว่าในเขตนั้นๆให้เขารับรองเข้ามานะคะแต่ส่วนใหญ่เราก็ไม่เจอนะเพราะเวลาเมืองไทยเดี๋ยวนี้เรากินที่ไหนเรารู้กันหมดว่ามีอะไรกินได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยมีประเด็นนะคะแล้วก็หลักฐานเนี่ยนะคะที่ใช้ประกอบส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอกสารจากตำราวิชาการที่เกี่ยวข้องและเป็นที่ยอมรับนะคะมีหลักฐานจากหน่วยงานราชการที่น่าเชื่อถือนะคะอย่าง FAO WHO นะคะฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างของโอปุนเจียเนี่ยมันมีฐานข้อมูลมันเห็นชัดนะคะก็กินได้หรือว่ามันมาเลเซียนะคะมาเลเซียตอนเข้ามาดังบ้านเราเองเนี่ยมันก็ถามดูข้อมูลเรากี้เราก็มีการดูข้อมูลในลักษณะทำนองอย่างนี้นะคะว่ามันก็ใช้เป็นอาหารแล้วก็ใช้เป็นในลักษณะเดียวกับที่เขาเคยใช้มาแต่นานแล้วเราก็ไม่ได้ขัดข้องนะคะไม่ได้ยากอย่างคิดนะคะแต่ก็ต้องมีเรื่องของ botanical name scientific name part of use อะไรที่พูดมาชัดเจนด้วยนะคะอันนี้ตกไปนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นการประเมินความปลอดภัยของ2กลุ่มแรกนะคะที่พูดมาตรงนี้เองเนี่ยมันก็น่าจะทำได้ถูกไหมฮะ
ตอนนี้พูดถึงตัววัตถุดิบนะคะที่ใช้มาเป็นอาหารทั้งอาหารและยาแต่มีการพัฒนาให้แตกต่างจากเดิมนะคะอยากรูปแบบของการใช้เดิมอาจจะมีการสกัดเดิมทีไม่ต้องสกัดแต่พอใช้เป็นสกัดก็จะมีประเด็นนะคะแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างที่ใช้ทั้งเป็นทั้งอาหารและยาแล้วก็ทุกท่านรู้จักดีก็คือในแง่ของตัวโสมนะคะจินเซนนะคะแพนิจินเซนซึ่งขนาดนี้มันมีในเรื่องของการตัดขนาดว่าเดิมทีเนี่ยเราก็ใช้เป็นรูปเป็นต้มน้ำกินนะคะยาก็มีนะตำรายาบอกว่าตั้งแต่ใช้ยาตั้งแต่2กรัมขึ้นไปคือก็มากกว่าแล้วแต่สูตรนะเพราะฉะนั้นเราก็ตัดเป็นอาหารน้อยกว่า2กรัมนะคะเพราะมันใช้รูปแบบเดิมก็คือใช้เป็นรูปแบบลากๆเป็นผงๆอะไรเงี้ยเราก็ยอมให้ใช้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ในลักษณะนี้แต่ถ้าไปพัฒนาให้เป็นมากกว่านี้เอาไปสกัดนู่นนี่นั่นออกมามันก็ต้องมีการประเมินความปลอดภัยเช่นกันนะคะและอีกอันนึงก็คือในกรณีที่วัตถุดิบอย่างเช่นว่าสารสกัดเม็ดองุ่นนะคะมีการผ่านการประเมินอนุญาตไปแล้ว50มิลลิกรัมเปอร์เดย์ต่อวันมาขอปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเป็นใช้150มิลลิกรัมท่านคิดว่ามันต้องประเมินไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาส่งมาประเมินนะคะแล้วก็วัตถุดิบที่ไม่มีประวัติการใช้เป็นอาหารอันนี้ชัดเจนยังไงก็ต้องประเมินแต่ขั้นตอนการประเมินเอกสารการประเมินจะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะทีนี้ในเรื่องของการประเมินความปลอดภัยเอกสารที่ต้องใช้นะคะมันก็จะมีข้อมูลทั่วไปนะคะกับข้อมูลของความปลอดภัยข้อมูลทั่วไปก็จะเป็นข้อมูลของผลิตภัณฑ์เขาอะนะคะจะเป็นข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิตนะคะข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้คำแนะนำในการบริโภคการเก็บรักษาการตรวจวิเคราะห์นะคะผลการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการนะคะแล้วก็ข้อมูลประวัติการใช้เป็นอาหารนะคะนี่ก็คือข้อมูลทั่วไปที่ต้องซับมิดส่วนข้อมูลของความปลอดภัยก็จะเป็นในลักษณะของข้อมูลทางด้านไบโอเคมนะคะข้อมูลความเป็นพิษด้านทั่วไปนะคะความเป็นพิษทั่วไปก็มีความเป็นพิษเฉียบพลันกึ่งเรื้อรังเรื้อรังนะคะข้อมูลความปลอดภัยของการใช้จุลินทรีย์ที่บริสุทธิ์อันนี้เอิญจับฉายรวมกันหมดอันนี้จะเป็นในเรื่องของตัวโปรไบโอติกนะคะแล้วก็เป็นข้อมูลความเป็นพิษเฉพาะทางนะคะทางด้านพันธุกรรมทางความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์การเจริญเติบโตต่อระบบภูมิคุ้มกันซึ่งเราเป็นกังวลนะคะว่าในกรณีที่ไม่เคยใช้เป็นอาหารถ้าเป็นตรงนี้มันไม่ได้เห็นได้เร็วมันอาจจะไม่ได้เกิดให้ผลได้เร็วนะคะและอาจจะมีผลต่อเนื่องไป next generation นะคะแล้วข้อมูลการก่อภูมิแพ้นะคะการศึกษาในมนุษย์ทางคลินิกหรือระบาดวิทยาระบาดวิทยานี่มันเป็นข้อมูลพื้นฐานที่อาจจะไปเกาะทำก่อนตรงนี้นะคะให้จริงๆอ่ะเวลาที่เกิดว่าท่านจะเลือกทำสารอะไรที่ไม่ค่อยมีการใช้แต่อาจจะมีการใช้ในบางท้องถิ่นท่านอาจจะต้องดูข้อมูลการศึกษาของทางระบาดวิทยาหรือข้อมูลในแง่ต่างๆไว้ก่อนที่จะศึกษาเพิ่มเติมนะครับพวกนี้ใช้การลงทุนที่ค่อนข้างเยอะนะเป็นหลักเป็นล้านเนาะทางด้านของตัวเซฟตี้เนี่ยนะคะแต่ขณะนี้เองเนี่ยในเรื่องของการทำเมื่อท่านทำมาแล้วหรือท่านมีข้อมูลแล้วนะคะเดิมทีอย.เป็นผู้ประเมินนะคะแต่ตอนนี้อย.มีผู้ช่วยนะคะซึ่งก็คือหน่วยประเมินความปลอดภัยนะคะข้อมูลที่ท่านทำมาแล้วหรือที่อื่นทำมาแล้วเป็น full paper มีทั้ง2พาร์ทพาร์ททั้งข้อมูลทั่วไปแล้วก็พาร์ทของข้อมูลความปลอดภัยเมื่อได้มาแล้วเนี่ย relate กับข้อมูลของท่านหรือว่าตรงกับข้อมูลของท่านแล้วหรือเป็นตัวเดียวกับข้อมูลของท่านข้อมูลผลิตภัณฑ์ของท่านนะคะข้อมูลตรงนี้นะคะเดิมทีเนี่ยส่งอย.แต่ตอนนี้ไม่ใช่ค่ะตอนนี้เรามีหน่วยประเมินความปลอดภัยที่อย.แต่งตั้งและรับรองให้เป็นผู้ประเมินนะคะตอนนี้เรามีอยู่3หน่วยก็คือ1สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข2สถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรม3ศูนย์ประเมินความเสี่ยงประเทศไทยสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะซึ่งตรงนี้ท่านส่งไปประเมินท่านเสียตังค์นะคะท่านเสียตังค์แล้วนะคะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยกว่าเราอันนี้มันเป็นเรื่องอันนึงที่ช้าเพราะเราส่งไป3เดือน6เดือนตามเรื่องไม่ได้ทีนึงนะคะเพราะว่าบางครั้งแต่หน่วยประเมินเนี่ยเขาก็ต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญมาประเมินเพราะว่าไม่ได้ใช้ผู้เชี่ยวชาญท่านเดียวในการประเมินนั้นนี่เป็นพันแนลนะคะต้องเป็นองค์นะคะในการประเมินนะคะใช้ความรู้หลายๆสาขามาช่วยกันดูนะคะอันนี้เสียเงินนะคะบอกเลยนะคะเป็นไปตามม.44นะคะอันใหม่ล่าสุดนะคะอันนี้ขั้นตอนในการประเมินความปลอดภัยเองเนี่ยนะคะก็อย่างที่ว่าเข้านะคะผู้ขอนะคะยื่นเอกสารคืออันนี้ไม่ได้แปลว่าตะกี้หน่วยประเมินเขาเป็นคนทำนะ
ท่านต้องมีเอกสารอย่างที่ว่าข้อมูลทั่วไปข้อมูลความปลอดภัยต่างๆมาแล้วเอาด็อกิวเมนต์นั้นน่ะมาซับมิทที่ Risk Assessment Center นะคะแล้วเขาก็จะประเมินแล้วก็ทำรีพอร์ตให้ท่านชุดหนึ่งส่งไปที่ผู้ขอประเมินชุดหนึ่งส่งมาที่อย.นะคะเมื่อท่านมายื่นคำขอนะคะเราก็จะมีการเตรียมข้อมูลแล้วก็ประชุมถ้าข้อมูลการประเมินความปลอดภัยอย่างที่สาวน้อยปะแป้งเกิดทำมาแล้วเนี่ยยื่นเข้ามาแล้วปรากฏว่าข้อมูลความปลอดภัยมันผ่านก็คือ approve นะคะถ้าไม่ปลอดภัยส่งมาแล้วก็ใช้ไม่ได้นะคะถ้าใช้ได้อย่างสมมติสาวน้อยปะแป้งต้องบอกเลยว่า5มิลลิกรัมในอาหารอะไรได้บ้างเพราะมันจะมีค่าคือจะมีวิธีการคิดออกมาในเรื่องของความปลอดภัยที่จะให้ใช้ถ้ามันปลอดภัยมากก็ไม่กำหนดประเภทของอาหารที่ให้ใช้นะคะไม่กำหนดปริมาณที่ให้ใช้แต่ถ้ามันไม่ปลอดภัยจะมีการค่าล็อกให้ใช้ได้บางอย่างคำว่าไม่ปลอดภัยคือไม่ปลอดภัย 100% อาจจะใช้ได้บ้างอยู่บางกลุ่มเท่านั้นแต่ถ้าไม่ปลอดภัยเลยก็คือไม่อนุญาตนะคะไม่ว่าท่านจะเสียเงินหรือไม่เสียเงินถ้าไม่ปลอดภัยเราก็ไม่อนุญาตนะคะขออนุญาตย้ำนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าไม่ปลอดภัยก็อนุญาตปลอดภัยอยู่ที่เลเวล1กับการใช้ของระดับ1เนี่ยก็มีการอนุญาตให้ใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ปลอดภัยแล้วไม่ก็ให้ใช้ทีนี้มันเป็นเรื่องก่อนที่จะมีหน่วยประเมินความปลอดภัยนะคะเราได้มีการทำบัญชีนะคะรายชื่อพืชที่ให้ใช้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะขณะนี้บัญชีพืชนี้ให้ใช้เนี่ยก็จะมีทั้งหมดประมาณ211รายการซึ่งเราจะบอกชื่อไทยชื่ออังกฤษชื่อวิทยาศาสตร์ส่วนที่ให้ใช้แล้วบางครั้งเราก็จะมีหมายเหตุคือปริมาณที่ให้ใช้ด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ขออนุญาตโชว์นิดนึงว่าขณะนี้เรามีการพิจารณาว่าเราอนุญาตถังเช่าตัวนี้นะคะแต่ไม่อนุญาตถังเช่าที่เป็นเรียกว่าถังเช่าสีทองนะคะ Cordyceps militaris นะคะเนื่องจากเราไม่มีข้อมูลความปลอดภัยของตัวนี้นะคะเนื่องจากไม่มีข้อมูลความปลอดภัยแล้วก็ยังไม่มีใครส่งประเมินมาให้เราดูเลยว่ามีมาถามแล้วก็หายไปนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ยังไม่มีการให้ใช้นะคะอันนี้ท่านสามารถดูข้อมูลในเรื่องของบัญชีรายชื่อที่อนุญาตให้ใช้ได้จากตัวฐานนี้นะคะถัดไปก็เป็นน้องหมามุ้ยนะคะน้องหมามุ้ยนี่จากการสืบค้นนะคะของอย.นะคะก็พบว่า EFSA นี่ก็คือของยุโรปนะคะ European Food Safety Authority นะคะระบุไว้ว่าหมามุ้ยนะคะทั้งทุกส่วนของหมามุ้ยมีสารที่เป็นอันตรายไม่แนะนำให้นำมาใช้เป็นอาหารหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะนี่คือข้อที่1ข้อที่2ยังไม่พบหลักฐานการอนุญาตจากหน่วยงานหรือรัฐในประเทศต่างๆที่เป็นอาหารนะคะไม่พบนะคะแล้วอันเนื่องจากว่าเราจะมีคณะทำงานนะคะร่วมกันของอาเซียนที่จัดทำในเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยาโบราณนะคะTraditional Medicine and Health Supplement นะคะ ASEAN Working Group นะคะได้ทำบัญชี Negative List ซึ่งปรากฏว่าหมามุ้ยก็อยู่ใน Negative List นี้ด้วยนะคะ10ประเทศในอาเซียนนะคะเป็น Negative List ค่ะโอเคนะคะตอนนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่ให้เห็นว่ามันมีการถามนะคะที่เขียนนี้มีการสอบถามเข้ามาเป็นเนืองๆนะคะนานๆแล้วก็เอามารวมให้ดูนะคะมีคนถามนะคะแล้วก็มีข้อมูลบอกว่าเอาใบปาล์มค่ะเอามาสกัดหรือเอามาต้มเอามาหั่นอะไรก็แล้วแต่อันนี้มันไม่มีข้อมูลความปลอดภัยถามได้ก็ตอบได้นะคะตอนนั้นถามฟรีตอบฟรีนะคะแต่ต่อไปนี้มันไม่ถามฟรีไม่รับไม่ตอบฟรีถ้าไม่มีเซฟตี้มาก็ไม่ดูเลยถูกไหมคะถ้าถามประเภทอย่างเงี้ยใบปาล์มเปลือกมังคุดเขากวางอ่อนเป็นยาโบราณนะคะอันนี้ไม่ได้แปลอันนี้พูดถึงพาร์ทของอาหารนะคะรากปลาไหลเผือกก็เป็นจากทางด้านยานะคะอินทนิลนะคะใบหูกวางนะคะใบกฤษณารางจืดนี่ก็ใช้อันนี้กินล้างพิษได้30วันเท่านั้นแต่ไม่ใช่เป็นอาหารเพราะถ้าเกิดมาขายเป็นอาหารคุณกินแบบนอนสต็อปมีปัญหานะคะอันนี้เรามีการหาหรือทั้งสถาบันวิจัยสมุนไพรนะคะทั้งแพทย์แผนไทยนะคะแล้วก็อย.หาหรือกันว่าขึ้นอาหารไม่ได้มีข้อมูลจริงแต่ให้ใช้เฉพาะกินชงสำหรับเขาล้างพิษของเขาเองอย่างนั้นเนื่องจากเป็นแล้วก็มีคำเตือนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่ามันเปิดฟรีลี่นะคะเง่าไพรนะคะเหงือกปลาหมอหนุมานประสานกายอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความปลอดภัยเวลาจะพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือทำการศึกษาวิจัยถ้ามีข้อมูลเบื้องต้นขั้นพื้นฐานหากจะทำทางด้านอาหารความปลอดภัยถ้าเขามีการใช้เป็นอาหารอยู่แล้วส่วนนี้ก็ใช้เป็นอาหารอยู่แล้วทั้งส่วนทั้งตัวที่เราจะนำมาใช้เป็นส่วนเดียวกันในเรื่องของความปลอดภัยเราก็จะลดขั้นตอนตรงนั้นลงไปนะคะระดับหนึ่ง
แต่หากไม่มีแล้วเราคิดว่ามันมีศักยภาพเพียงพอก็ต้องแนบในเรื่องของข้อมูลความปลอดภัยต้องผ่านการประเมินก่อนนะคะจึงจะมาที่เวทีของอาหารได้ค่ะต่อไปก็เป็นในเรื่องของการกล่าวอ้างทางสุขภาพนะคะซึ่งการกล่าวอ้างทางสุขภาพเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของการกล่าวอ้างส่วนใหญ่ของอาหารที่มาเนี่ยมันจะเป็นอันแรกเลยก็กล่าวอ้างทางหน้าที่นะคะแล้วก็บทบาทของวิตามินและแร่ธาตุที่กี้นำเสนอไปทั้งหมดนะคะอันนี้มันจะเป็นถ้าท่านกล่าวอ้างทางหน้าที่แล้ววิตามินเนี่ยมันต้องมีปริมาณที่จะกล่าวอ้างได้และต้องแสดงฉลากโภชนาการเราจะมีการให้ข้อความที่เป็นฟิกสเตทเมนต์นะคะท่านจะใช้ข้อความได้ตามเนี่ยในประกาศของอย.นะคะก็สามารถไปศึกษาดูได้การแสดงข้อความกล่าวอ้างหน้าที่ของสารอาหารท่านลองไปเปิดดูนะคะอย่างเช่นวิตามินซีสมมุติว่าผลิตภัณฑ์เนี้ยมีวิตามินซีนะคะเนาะต่อหน่วยบริโภคว่าผลิตภัณฑ์ที่น้ำหนัก100กรัมนะคะกินต่อ1ครั้งมีวิตามินซีที่30มิลลิกรัมนะคะต่อหน่วยนะคะชิ้นนี้มี30มิลลิกรัมท่านก็จะโชว์ได้ว่าวิตามินซีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วไอ้ที่บอกทำไมต้อง30เพราะว่าเรากำหนดด้วยว่าวิตามินซีเนี่ยร่างกายจำเป็นได้รับต่อวันคือ60มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นในหนึ่งหน่วยที่ท่านกินไปต้องมีน้อยไม่น้อยกว่านะคะ 15-20% ของไทย RDI อันนี้เอาให้เห็นชัดๆว่ามันใช้ได้นะคะท่านก็จะกล่าวอ้างอย่างนี้ที่ฉลากได้อย่างเช่นนมท่านเห็นเป็นประจำโดยทั่วไปอย่างเช่นว่ามีแคลเซียมนะคะเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างกระดูกและฟันท่านเห็นในผลิตภัณฑ์นมทั่วไปเพราะเขามีแคลเซียมอยู่แล้วความต้องการของเราต่อวันก็คือ800มิลลิกรัมแต่นมนะสมมติมีสัก200มันก็คือ 25% ก็โชว์ได้นะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือข้อมูลทั่วไปเพื่ออำนวยความสะดวกเมื่อท่านอยากจะเอาเรื่องของวิตามินและแร่ธาตุมาโชว์เป็นจุดขายนะคะอันนี้ทำให้ตั้งแต่ปี254กว่าๆนะคะแล้วก็ถัดไปก็แค่หน้าที่ของสารอาหารไม่พอท่านก็อยากจะกล่าวอ้างทางด้านสุขภาพนะคะก็มาดูข้อมูลจากตรงนี้ได้นะคะในแมนนวลตรงนี้นะคะจะมีรายละเอียดหลักเกณฑ์มากมายก็ขอสรุปไว้ดังนี้นะคะการกล่าวอ้างทางสุขภาพเนี่ยไม่อนุญาตการกล่าวอ้างการบำบัดบรรเทาป้องกันหรือรักษาโรคซึ่งตะกี้เราก็เห็นอยู่แล้วอาหารไม่ใช่ยาเพราะฉะนั้นข้อความเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วการกล่าวอ้างทางสุขภาพก็หมายถึงการแสดงรูปภาพรอยประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าอันนี้มันเป็นแค่เป็นฟิกเกอร์ก็มองได้ว่าถ้ามันเป็นการกล่าวอ้างทางสุขภาพก็ถือว่าเป็นการกล่าวอ้างทางสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณะที่เกิดโชว์มาเป็นรอยประดิษฐ์ที่ทำให้เข้าใจว่านะคะอาหารนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสุขภาพไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเราตีเป็นการกล่าวอ้างทางสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นท่านต้องระวังด้วยนะคะซึ่งการกล่าวอ้างทางสุขภาพเนี่ยเรามีทั้งหมด3ระดับตอนนี้3ระดับนะคะกล่าวอ้างหน้าที่ของสารอาหารเมื่อกี้เรามีไปแล้วว่าการแสดงสรรพคุณของสารอาหารต่างๆอันตรงนี้ชัดเจนนะคะเรามีกฎหมายเรามีประกาศให้รองรับอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสามารถ follow ไปได้เลยแต่ส่วนใหญ่ไม่ชอบมันน้อยไปอยากจะมีอะไรมากกว่านี้อันที่2ก็เป็นการกล่าวอ้างหน้าที่อื่นนะคะ other function claim อันนี้จะเป็นการกล่าวอ้างหน้าที่หรือสรรพคุณคุณประโยชน์ที่เฉพาะเจาะจงนะคะลงไปอีกนะคะในส่วนประกอบของอาหารนั้นๆที่มีบทบาทหน้าที่นะคะเพื่อให้ร่างกายทำหน้าที่เป็นปกติหรือว่าเพื่อปรับเปลี่ยนหรือเพื่อคงสภาวะสุขภาพอันนี้กว้างนะคะอย่างเช่น pansternalนะคะมีส่วนช่วยทำให้ระดับคอเลสเตอรอลเป็นปกติสมมุติได้คำนี้อันนี้คืออาร์เตอร์ฟังชันเคลมนะคะอันที่3ก็คือเป็นการกล่าวอ้างการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคนะคะอันนี้จะเป็นการกล่าวอ้างที่ค่อนข้างจะต้องมีน้ำหนักทางด้านของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือเพราะเป็นการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคนะคะหรือสภาวะใดๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะอันนี้ยังไม่มีใครได้รับอนุญาตนะคะไม่มีนะคะณขณะนี้นะคะถ้าอยากกล่าวอ้างแบบนี้ต้องการใช้หลักฐานอะไรปึ้งนะคะอันนี้ก็คือหลักฐานถ้าการกล่าวอ้างหน้าที่ของสารอาหารถ้ามันเป็นสารอาหารของไทย RDI ที่โชว์ไปทีแล้วเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ของสารอาหารพวกนี้มันจะมีการศึกษามาแล้วเป็น100ปี evidence based รับเชื่อถือมีความหนาแน่นความมั่นใจมากมายสามารถทำในเรื่องของการทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบหรือ systematic review พร้อมกับการทำเรื่องของการวิเคราะห์อนิมานmeta analysis ได้นะคะอันนี้ถ้าท่านมีมาข้อมูลมาข้อความอยากได้อะไรส่งมาที่คณะอนุกรรมการพิจารณาข้อความได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เรามีออปชันให้เลือกเรามีทั้งหมดตั้ง 3-4 ออปชันนะคะถ้าไม่มีในเรื่องของทบทวนในเรื่องของวรรณกรรมก็ส่งเป็นหนังสือวิชาการข้อคิดเห็นทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ
จากหน่วยงานที่หรือองค์กรที่เป็นมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะนะคะและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลนะคะหรือผลการศึกษาในมนุษย์นะคะไม่มีเลยอยากรู้ว่าอันนี้ทำดีจริงก็ต้องทำในเรื่องของผลการศึกษาในมนุษย์ที่มีการออกแบบอย่างดีนะคะ Well Designed Human Intervention Study ที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วไม่ใช่แค่ทำ Clinical Trial นะต้อง Publish แล้วนะคะนะคะอันนี้ใช้ฉบับเต็มนะคะก็มี3 option ทางเลือกแต่ท่านถ้าคิดว่า3 option ทางเลือกตรงนี้ไม่พอท่านก็สามารถอาจจะนำเสนอว่าอันนี้น่าจะมี option ที่4ก็เสนอได้นะคะรวมกลุ่มกับนักวิจัยแล้วมองว่ามันควรจะเป็นอะไรนะคะเสนอให้อย.พิจารณาได้นะคะถัดไปก็คือการกล่าวอ้างหน้าที่อื่นกับการกล่าวอ้างในเรื่องของการลดความเสี่ยงนะคะอันนี้ต้องการรายงานผลการศึกษาในมนุษย์ที่มีการออกแบบอย่างดีนะคะฉบับเต็มนะคะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่น่าเชื่อถือนะคะและอันนี้ใช้2 อย่างและนะคะการทบทวนวรรณกรรมนะคะในเรื่องของ systematic review หรือความคิดเห็นทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับนะนับถือน่าเชื่อถือจากหน่วยงานขององค์กรหรือคณะผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับระดับสากลนะคะการกล่าวอ้างทางหน้าที่อื่นนะคะก็การกล่าวอ้างการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เราใช้2ชิ้นนะคะบังคับชิ้นแรกก็คือในเรื่องของการศึกษาในมนุษย์นะคะให้มีการออกแบบอย่างดีนะคะแล้วก็มีฉบับเต็มและมีการตีพิมพ์ในวารสารที่น่าเชื่อถือบวกกับอีก1ชิ้นอาจจะเป็น systematic review หรือข้อคิดเห็นทางวิชาการจากคณะผู้เชี่ยวชาญนะคะที่เป็นที่ยอมรับนะคะอันนี้ใช้2ชิ้นเบอร์1ใช้ชิ้นเดียวนะคะทำไมต้องมาเป็น well designed human intervention study นะคะจริงๆในเรื่องของตรงนี้มันจะมีอยู่หลายๆข้อแต่จะมีการติดประเด็นว่าทำไมต้องเป็นเวลดีไซน์ไม่เวลได้ไหมอันนี้ก็จะเป็นบอกว่าให้เห็นฐานข้อมูลนะคะสมมติว่าเราจะใช้การทดลองในหลอดทดลองเนี่ยหลอดทดลองนะคะเคสสตาร์ดดี้นะคะหรืออะไรก็ได้อันนี้เขาบอกว่ามันถือเป็นข้อมูลที่ยังไม่มีการผ่านการกันกรองนะคะแต่ว่าไอ้โกลสแตนดาร์ดก็คือในเรื่องของ randomized นะคะ control trials นะคะอันนี้ที่เป็นที่ยอมรับแล้วเราก็ไม่ต้องการทำเราทำอาหารนะคะไม่ใช่ทำยาเพราะฉะนั้นจำนวนคนที่เข้ามาตรงนี้ไม่ใช่พันคนนะคะเคยเห็นในไลน์ที่ไหนอาหารจะใช้คน 2,000 คนทำในเรื่องของไม่ใช่ค่ะมีค่า N ที่มี significant นะคะมีเคสหนึ่งที่ทำผ่านไปแล้วเนี่ยใช้ตัวอย่างนะคะประมาณทั้ง control กับตัวที่ตัวที่ได้รับสารเนี่ยอย่างละ64คนนะชายหญิงชายหญิงไม่ได้เยอะมากนะคะไม่ได้เยอะมากนะคะ100กว่าคนเองโตโต้นะคะแต่เปลี่ยนแบ่งว่า64คนแบ่งเป็น32ชายหญิงที่ทำคอนโทรลกับนะคะกับการที่ได้พาซิโบไปนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยที่ทำผ่านออกมาแล้วไม่ได้มีประเด็นเราไม่ได้ต้องการคน 1,000 คนนะคะขออนุญาตย้ำเพราะเห็นในไลน์เข้ามาอาหารทำไมเข้มข้นขนาดต้องใช้คนเท่ากับยาไม่ได้ฮะแต่วิธีการทดลองนะคะเนื่องจากอาหารมันปลอดภัยแล้วอาหารมันปลอดภัยแล้วแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าผลิตภัณฑ์นี้ให้สรรพคุณอย่างที่ว่ามาไม่ใช่เพียงแต่มีการทดลองนะคะอาหารของคุณอาจจะต้องมีการศึกษาว่าตัวไหนที่ให้สรรพคุณให้สรรพคุณอย่างที่คุณต้องการกล่าวอ้างแล้วสรรพคุณตัวนั้นหรือสารตัวนั้นน่ะณ end point ของตัว product หรือ end of shelf life มันยังอยู่หรือเปล่าอาหารนั้นอาจจะต้องทำ stability เพิ่มขึ้นด้วยนะคะถูกไหมคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอาหารเนี่ยโดย process เองอ่ะตอนช่วงแรกๆที่ทำออกมาสารสำคัญยังอยู่แต่วันด้วยวิธีการเก็บเดือดจากโปรเซสอะไรก็แล้วแต่มันจะลดไปเรื่อยๆอย่างเช่นวิตามินซีเห็นได้ชัดนะคะสตาร์เตอร์มีเยอะพอปลายสุดวิตามินซีหายไปเมื่อคุณจะกล่าวอ้างคุณต้องรู้ว่าที่คุณกล่าวอ้างมันเกิดจากสารตัวใดเกิดจากแมทริกซ์ตัวไหนไบโอมาร์เกอร์อะไรแล้วตัวนั้นณเอ็นเทลไลท์มันยังอยู่นะแล้วมีผลการศึกษาเข้ามามันก็จบแล้วก็คุณก็สามารถบอกคนอื่นได้ไม่ใช่ขายเฉพาะประเทศไทยทั่วโลกก็ขายได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะนอกเหนือจากในเรื่องของ RTC เนี่ยเหนืออ้อมเหนือขึ้นไปก็คือเรื่องของ systematic review เห็นไหมคะ systematic review เนี่ยมันเกิดจากการทำเรื่องของ randomized control trial มาเยอะๆเยอะๆแล้วก็เอามารวมมาวิเคราะห์สังเคราะห์จนได้ออกมาเป็น systematic review นะคะเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนกันนะคะแต่มัน systematic review เนี่ยก็คือที่ดีที่สุดนะคะแต่ว่าบางครั้งมันเป็นไปไม่ได้นะคะก็เอาแค่ตรง randomized trial controlด็อกคูเมนต์ที่ต้องใช้ก็มีประมาณตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของการกล่าวอ้างทางด้านสุขภาพนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของโฟมานะคะว
ว่าต้องส่งยังไงบ้างนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยในแง่ของการประเมินขณะนี้ไม่มั่นใจว่าอนาคตอย.ก็จะแต่งตั้งหน่วยประเมินในเรื่องของเฮลท์เคลมเหมือนกันคล้ายๆกับในเรื่องของความปลอดภัยเมื่อประเมินผ่านแล้วค่อยมาส่งอย.นะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งอนาคตกำลังจะตั้งก็ใครมีข้อมูลก็รีบขอเข้ามานะคะแต่ตอนนี้ก็เริ่มเสียตังค์แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของบทสรุปนิดนึงในเรื่องของการอาหารนะคะการควบคุมอาหารการควบคุมความปลอดภัยของอาหารตลอดห่วงโซ่นะคะเราจะมีในเรื่องของข้างบนเนี่ยในเรื่องของพืชผักก็มีเรื่องของ GAP ดูในเรื่องของการประเมินความปลอดภัยนะคะซึ่งมาใช้ในเรื่องของพืชผักผลไม้ที่จะมาเข้าสู่ห่วงโซ่ของอาหารนะคะตรงนี้ก็เป็นห่วงโซ่ตรงกลางของเรานะคะในเรื่องของตัวเซฟตี้นะคะนี่คืออาหารธรรมดาอาหารจากที่มันเป็นอยู่นะคะโดยใช้ GAP เป็นตัวหลักนะคะเพื่อที่จะลดในเรื่องของยาฆ่าแมลงตกค้างเคมีตกค้างอะไรต่างๆมากมายนะคะข้างล่างจะเป็นในเรื่องของสารสกัด novel food นะคะ food additive GMO กับ food additive ในเรื่องของ safety evaluation นะคะในเรื่องเกณฑ์ของความปลอดภัยก็จะต้องดูต่างออกไปนะคะมีข้อมูลนะคะในประกาศให้ชัดเจนนั้นต่างออกจากประมาณของตัว novel นะคะข้อมูลแต่ยังไงก็ตามก็คือเพื่อประเมินในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการเป็นพิษการกลายพันธุ์นะคะสารก่อภูมิแพ้นะคะถ้าไม่ปลอดภัยก็ไม่อนุญาตถ้าปลอดภัยก็เข้าไปสู่ในห่วงของกระบวนการที่ผลิตอาหารนะคะซึ่งในกระบวนการผลิตอาหารตรงก็จะมีในเรื่องของกระบวนการที่เราใช้ GMP ลดความเสี่ยงต่างๆนะคะตัวผลิตภัณฑ์ก็ได้มาตรฐานตัวภาชนะบรรจุก็ต้องมีมาตรฐานนะคะซึ่งจะมีในเรื่องของตัวฉลากการกล่าวอ้างทางสุขภาพนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการโฆษณานี่ตัวพรบอาหารแค่นี้ค่ะตรงกลางนี้เองเท่านั้นนะคะคือพรบอาหารนะคะตัวอื่นๆเนี่ยก็คือตัวที่เอามาประกอบก่อนเข้ามาเป็นอาหารนะคะเพื่อที่จะให้อาหารปลอดภัยมีคุณภาพและมีสรรพคุณตามที่ต้องการเมื่อมีเฮลท์เคลมนะคะก็คือนี่คือการระบบการควบคุมของความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่ของอาหารนะคะตอนนี้ถ้าเราเป็นผู้ผลิตหรือเป็นผู้งานวิจัยทำงานวิจัยต้องรู้อะไรถึงจะยื่นขออนุญาตแล้วก็ต้องรู้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เราจะผลิตนะคะวัตถุดิบทุกตัวที่มีการใช้เป็นอาหารหรือเปล่ามีหรือว่าเป็นวัตถุเจือปนอาหารมีส่วนผสมเป็นอย่างไรกรรมวิธีทำอย่างไรภาชนะบรรจุเป็นอย่างไรข้อมูลการใช้เพื่ออะไรคุณภาพมาตรฐานมีไหมเก็บรักษายังไงเก็บได้กี่วันใครทำให้ใครกินสูตรนี้พัฒนาเพื่อใครนะคะรู้ข้อมูลแล้วก็ต้องรู้ประเภทผลิตภัณฑ์ของฉันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นอาหารประเภทไหนนะคะถ้าไม่แน่ใจก็ต้องทำความเข้าใจกับตรงกฎระเบียบก่อนนะคะนอกนั้นก็จะเป็นขั้นตอนในการขอสถานที่ตัวผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็รู้ว่าต้องยื่นที่ไหนนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านต้องรู้นะคะเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัว functional food นะคะตามที่พูดมาแล้วนะคะ functional food นะคะนิยามมันก็คืออาหารทั่วไปอาหารที่หน้าตาเป็นอาหารไม่ใช่ dosage form นะคะอาจจะมีการเติมนิวเทรียนหรือว่า food component อื่นๆนะคะที่มีผลต่อสุขภาพแล้วก็ทำ health claim นะคะนี่คือนิยามของ functional food แล้วกฎหมายเมืองไทยก็จัดมันเป็นอาหารไม่มีกฎหมายเฉพาะนะคะเนื่องจากไม่มีการจำแนกในกฎหมาย notify ไม่มีการไม่มีกฎหมายเฉพาะไม่มีการทำนิยามในกฎหมายนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ก็แบ่งไปตามกลุ่มที่มันเป็นอย่างเช่นเป็นโยเกิร์ตเป็นเนยอะไรเป็นต้นนะคะก็คือเป็นอาหารตามอาหารตามประเภทของตัวพรบนะคะถ้าจะมีเคลมก็ no medicinal claim นะคะไม่อนุญาตทำให้เข้าการโฆษณาที่หลอกลวงนะคะทำให้เข้าใจผิดเกินจริงนะคะมีทำเคลมได้ก็คือทำเรื่องของ nutrient claim กับ health claim นะคะตอนนี้การขออนุญาตไปสู่ในเรื่องของการออกสู่ท้องตลาดก็มีสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็การกล่าวอ้างต้องได้รับการอนุญาตรวมถึงการโฆษณาด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นการใช้ส่วนประกอบที่ไม่มีการประเมินความปลอดภัยนะยังไม่มีความปลอดภัยก็จำเป็นต้องมีการประเมินความปลอดภัยก่อนนะคะก็คืออยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือบทสรุปของเรื่องของ functional food นะคะก็น่าจะมีข้อมูลประมาณเท่านี้นะคะไม่แน่ใจว่าท่านจะมีคำถามไหมคะก็ขออนุญาตคำถามเลยทั้งของดิฉันและก็ทางผู้ทรงวินิจนะคะค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตนะคะพอดีว่ามีคำถามจากห้องถ่ายทอดวิดีโอค่ะคำถามนะคะก็ห
หากต้องการขอขึ้นทะเบียนอาหารจากอย.ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีกระบวนการใหม่เช่นการทำพาสเจอร์ไลด์ด้วยรังสี UV หรืออย่างอื่นจะสามารถทำได้หรือไม่จะต้องเตรียมข้อมูลหลักฐานอะไรบ้างและแนวโน้มของอย.ประเทศไทยจะมีประกาศรับรองเทคนิคกระบวนการผลิตอื่นๆเหมือนกับประเทศที่พัฒนาไปแล้วเช่น USA แคนาดาหรือกลุ่ม EU หรือไม่เพราะเหตุใดคะมีตัวอย่างให้ก็คือเช่น USFDA มีการประกาศรับรอง UV processing ตั้งแต่ปีค.ศ.2000และปรับปรุงใหม่ล่าสุดเมื่อเมษายนเมื่อปี2017ที่ผ่านมาค่ะค่ะขออนุญาตขอบคุณนะคะสำหรับคำถามอันนี้จะเป็นในเรื่องของอาจจะเข้า novel หรือไม่เข้าก็ได้นะคะแต่ว่าเป็นกระบวนการผลิตที่ไม่เคยมาใช้ไม่เคยมีการมาใช้มาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องทำการทดลองท่านรัฐบาลจะทำการทดลองเพื่อแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของท่านได้ผ่านเมื่อผ่านกระบวนการนี้มีผลได้อย่างที่ต้องการมีคริติคอลพอยต์อะไรคือท่านต้องโชว์ว่าเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้มีส่วนประกอบใดบ้างที่ไปให้ผลกับตัวอาหารนั้นๆแล้วไทมิ่งต้องใช้เท่าไหร่นะคะแล้วคริติคอลพอยต์ที่ท่านต้องคุมคืออะไรและผู้ที่ควบคุมในการผลิตเนี่ยจำเป็นต้องเป็นบุคคลประเภทใดใครก็ได้ใช่ไหม well trained person ไหมเนื่องจากว่าอย่างในกรณีขณะนี้เราจะมีในเรื่องของ HPP นะคะ high pressure processing เข้ามาซึ่งอันนั้นต้องมีการอนุมัติเป็นครั้งไปเพราะเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ของแต่ละบริษัทมันจะมีมาตรฐานหรือวิธีการใช้ที่ต่างกันออกไปรวมทั้งตัวอาหารที่เอามาเข้ามาใช้ในกระบวนการถ้าต่างออกไปค่าที่ต้องใช้มันก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นในกระบวนการผลิตของท่านก็ต้องโชว์ว่าเครื่องมือของท่านมีการทำงานอย่างไรแล้วมาไปมีผลกับตัวอาหารนั้นต้องใช้เทคไทม์เท่าไหร่และตัวอาหารเป็นอย่างไรแล้วอาหารเป็นอย่างไรจะรู้ได้อย่างไรท่านก็ต้องมีการทดลองอย่างน้อย5แบชนะคะ5แบชมันก็เป็น represent ว่าโชว์มาทำอย่างนี้5แบชแล้วเก็บที่อย่างนี้เก็บอุณหภูมิปกติได้ไหมหรือทำเสร็จแล้วมันต้องไปเก็บตู้เย็นหรืออะไรยังไงอันนี้ดีไซน์ก็ไม่ทราบแต่ท่านต้องให้ข้อมูลที่โชว์ว่าเมื่อผ่านโปรเซสนี้แล้วท่านสามารถจะเก็บรักษาอาหารของท่านได้ตามที่กำหนดหรือว่าคุณภาพของอาหารที่ผ่านจากตัวนี้ไปแล้วไม่ได้มีคุณลักษณะอาหารทางด้านโภชนาการที่ด้อยลงกว่าเดิมนะฮะไม่ด้อยลงกว่าเดิมแต่ถ้าดีกว่าเดิมมันก็เข้าขายของ Noble Food แน่นอนนะคะซึ่งตรงนี้ต้องมีข้อมูลมานะคะไม่ว่าเขาจะได้รับจากที่ไหนมาแล้วอันนั้นก็จะเป็น reference ได้ทำให้มันมีน้ำหนักว่าขบวนการตรงนี้น่าใช้น่าเป็นไปได้นะคะแต่เครื่องมือเครื่องจักรมันไม่ได้แปลว่ามันมาจากที่เดียวกันใช่ไหมคะนะคะหรือถ้าเป็นที่เดียวกันก็สามารถใช้เปเปอร์ที่เขามีการประเมินได้เพราะอยู่ดี USFDA เนี่ยไม่ได้มีการคงในเรื่องของตัว process นี้คงจะต้องมีการประเมินในเรื่องของตัว process แต่ประเมิน process ต้องคู่กับตัวอาหารนะคะต้องคู่กับตัวอาหารนะคะไม่ใช่ว่าใช้หนึ่งโปรเซสกับอาหารใดๆก็ได้มันเป็นไปไม่ได้นะฮะโดยหลักการนะคะคริติคอลพอยต์อยู่ไหนและผู้ควบคุมกระบวนการผลิตคือใครต้องเป็นเวลเทนเพอร์ซันจากใครนะคะสำหรับเทคโนโลยีใหม่ๆค่ะค่ะขอบคุณคุณมาลีนะคะพอดีว่าตอนนี้มีคำถามอีกประมาณสัก 4-5 คำถามอะค่ะถ้ายังไงเดี๋ยวทางผู้จัดจะช่วยจะส่งรายละเอียดคำถามไปให้ทางท่านวินิจแล้วก็คุณมาลีอีกทีแล้วก็สำหรับผู้ที่ถามคำถามมาก็ติดต่อมาทางผู้จัดอีกทีแล้วกันค่ะว่าอีเมลอะไรเดี๋ยวจะช่วยประสานงานให้ต่อไปนะคะช่วงนี้ค่ะก็ขอขอบพระคุณทางคุณมาลีอีกครั้งหนึ่งนะคะ